อหนุ่มหล่อมาดเข้มความสามารถล้นเหลือไม่ว่าจะล้างจานถูบ้านซักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวและดิฉันสาวสวยน่ารักเซ็กซี่คาวาอี้แบลเต็มพบกับเราสองคนเพื่อนซีคู่หูดูโอกอล์ฟจ๋าจะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ได้จารึกไว้ในการรังสรรค์เมนูสุดปังรับรองมันดีในเมนูมีกะทิสองสีกับกุ้งแม่น้ำย่าง Work from home special healthy เมนู creation by อัมพวากะทิ 100%แต่สมัยรัชกาลที่5คนไทยเนี่ยนิยมอาหารประเภทเส้นมากขึ้นเพราะได้รับวัฒนธรรมการกินมาจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาค้าขายในประเทศไทยนั่นก็รวมถึงหมี่กะทิที่เราจะทำในวันนี้ด้วยครับซึ่งหมี่กะทิถือได้เป็นอาหารจานเดี่ยวดั้งเดิมที่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้มะเขือเทศทำให้เส้นมีสีแดงระเรื่อแต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้เต้าหู้ยี้หรือซอสเย็นตาโฟแทนนั่นเองค่ะความอร่อยของเมนูนี้เนี่ยอยู่ตรงที่เขาจะนำเส้นหมี่เนี่ยไปผัดกับซอสแดงที่มีส่วนผสมของกะทิหมูสับน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเต้าเจี้ยวหรือซอสเย็นตาโฟกินกับไข่เจียวหั่นฝอยและผักเคียงต่างๆอย่างเช่นหัวปลีกุ้ยช่ายไปโบกแค่พูดเนี่ยก็อยากกินแล้วล่ะครับอื้อพี่ก๊อฟเก็บน้ำลายหน่อยน้ำลายจะไหลอายคุณผู้ชมเขาแน่นอนเราสองคนคู่หูดูโอก๊อฟจ๋ามาบุกครัวว่าฟอร์มงมทั้งทีจะทำเมนูธรรมดาไม่ได้ต้องฟิลฟ้าวครีเอทีฟสุดมันแน่นอนอยู่แล้วไอ้น้องวันนี้เนี่ยเราจะนำหมี่กะทิมาแปลงโฉมให้ไฉไลกว่าเดิมอร่อยคูณร้อยกันไปเลยด้วยเมนูหมี่กะทิสองสีกับกุ้งแม่น้ำย่างใน Work from home ที่รู้อยู่บ้าน สำหรับเมนูหมี่กะทิ2สีกับกุ้งแม่น้ำย่างเนี่ยเราจะทำด้วยกันทั้งหมด4ส่วนนะครับนั่นก็คือ 1. การทำเส้น2สีจากบีทรูทและขมิ้น 2. การทำซอสบีกะทิ 3. การทำกุ้งย่างกะทิสมุนไพรและ 4. การทำเทมปุระผักรวมค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้มเส้นหมี่เดี๋ยวจะใช้เส้นหมี่ที่เราแช่น้ำไว้ต้มแล้วก็เสด็จน้ำเรามาเริ่มกันเลยครับค่ะแล้วไหนล่ะเส้นหมี่โธ่นี่ไงเส้นหมี่จะเอาไปซ่อนทำไมแล้วไม่ได้ซ่อนแค่ลืมโชว์เรามาเริ่มทำสีแดงนะครับด้วยบีทรูทครับผมเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยปั่นโลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กรองเขานะครับเพื่อที่จะเอาแต่น้ำไปแช่เส้นหมี่สวยงามนะครับบีทรูทใช่ไหมจ๋าบอกแล้วว่าสวยเซ็กซี่นี่ตอนนี้เราก็ได้น้ำสีแดงจากบีทรูทแล้วนะครับและน้ำสีเหลืองที่ได้จากขมิ้นเราจะใช้ขมิ้นสดนะคะหั่นเล็กๆเพื่อที่จะไปตำง่ายขึ้นวันนี้เรามีครกนะคะแต่เราจะไม่ตำอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะครับจะใช้พี่ชายเราตำนึกว่าจะใช้เครื่องปั่นหั่นให้เรียบร้อยแล้วโถเอ้ยจากนั้นนะครับเราก็จะนำน้ำผสมลงไปเราจะนำมากรองกากเขาออกไปนี่เป็นไงสีแล้วเราก็จะได้นะครับสีแดงจากบีทรูทแล้วก็สีเหลืองจากขมิ้นนะฮะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเราจะเริ่มต้มเส้นเส้นหมี่ขาวแห้งนี่ลวกประมาณ 1-2 นาทีก็พอนะคะระหว่างที่เราลวกเส้นนะครับเราก็จะเตรียมน้ำเย็นเอาไว้พอเราลวกเส้นเสร็จเนี่ยเราก็จะนำเขาลงมาน็อกในน้ำแข็งเพื่อที่จะหยุดการคุกกิ้งของเขาเส้นจะได้ไม่สุกเกินไปแล้วก็ไม่เละครับ2นาทีแล้วนะคะจ๋าจะเอาเส้นหมี่ขึ้นนะคะครับเดี๋ยวเราจะเสด็จน้ำออกนะคะค่ะสวยงามขั้นตอนต่อมานั่นก็คือการย้อมสีเส้นโอเคเราจะแช่เส้นไว้เนี่ยสักครู่เดียวก็พอนะครับให้สีเกาะกับเส้นหมี่แค่นั้นก็พอแล้วนะแล้วเราก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้ครับสีสันสวยงามมากเลยค่ะสมกับเป็นสีบีทรูทสีเหลืองที่ได้จากขมิ้นนี่ก็เหลืองนวลๆสีธรรมชาติจะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เส้นหมี่2สีสวยดูดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะเราใช้สีจากสมุนไพรถูกต้องและมาถึงขั้นตอนสำคัญเราจะมาทำซอสหมี่กะทิกันค่ะซึ่งซอสหมี่กะทิที่อร่อยเนี่ยต้องมีความเข้มข้นหอมมันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเมนูนี้เนี่ยก็คือเ
อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีที่ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์กะทิที่ดีต้องมีความขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดแบบกล่องนี้เลยค่ะมั่นใจได้ว่ามันดีเปิดเตาแก๊สนะครับใช้ไฟกลางๆเคี่ยวให้เขาแตกมันนี่เห็นไหมยังไม่แตกมันก็หอมแล้วพอกะทิเราแตกมันแล้วนะครับเราก็จะใส่3เกลือลงไปนะครับเราจะผัด3เกลือของเราเนี่ยจนส่งกลิ่นหอมตามด้วยหอมแดงสับนะครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปขั้นตอนต่อไปก็คือมันกุ้งว้าวคลักเข้มข้นมันจากกะทิแล้วมันจากมันกุ้งอีกไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราใช้กะทิอัมพวาเป็นกะทิที่ไม่มีไขมันทรานส์และก็ไม่มีคอเลสเตอรอลเสร็จแล้วเราจะเริ่มปรุงรสปรุงรสเราจะปรุงรสให้อะไรนำครับเปรี้ยวเมนูนี้เนี่ยอาจจะมีความเลี่ยนเพราะฉะนั้นเราตัดเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกวันนี้ก็คือความเค็มด้วยเต้าเจี้ยวขั้นตอนต่อไปก็คือน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวตัดรสนิดนึงด้วยเกลือป่นก็แล้วแต่เต้าเจี้ยวนะคะแต่ของเราเมื่อกี้ไม่เค็มก็เลยต้องเพิ่มเกลือลงโอเคกินไปแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายเต้าหู้นะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะจ๋าลองชิมเบิ่งสิซอสกะทิของเราอร่อยมากๆพี่ก๊อฟมันหวานเค็มอมเปรี้ยวเข้มข้นกำลังดีและที่สำคัญนะคะหอมกลิ่นกะทิมากๆขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะทำกุ้งย่างกะทิสมุนไพรครับเริ่มด้วยการตำตะไคร้ใส่เกลือจักน้อยเทคนิคนะใส่เกลือลงไปด้วยตอนตำขอให้เราตำจะได้ละเอียดง่ายขึ้นครับเสียงตำก็คือพ่อบ้านเลยกำพร้าเมียกำพร้าครับกำพร้าหลังจากกลับไปวันนี้หรือว่ากลับไปวันนี้อ้าวขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้คือขิงอ่อนซอยพอไหมพอแล้วค่ะพอไหมหมายถึงยืนดูเฉยๆพอหรือยังมาตำบ้างขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมและสุดท้ายนะคะวัตถุดิบสำคัญอีกอันนึงก็คือใบมะกรูดขอบพระคุณมากดูอย่างเดียวเลยเมื่อยไหมมาเหรอทำบ้างโชคดีนะที่มันละเอียดมาแล้วทำบ้างขั้นตอนต่อไปก็คือใส่กะทิเราต้องใส่กะทิอัมพวานะครับวางนิดนึงพอขุ่นๆเนาะเดี๋ยวเราจะเอาคนดูดีนะดูดีเลยและตอนนี้นะคะเราก็ได้ในส่วนผสมของสมุนไพรกะทิที่สำหรับหมักกุ้งแล้วเดี๋ยวจ๋าจะนำไปทาบนตัวกุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะนำกุ้งไปอบในเตาอบไฟ200องศาเป็นเวลา10นาทีเนาะครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะทำในส่วนของเทมปุระผักรวมกันนะคะจ๋าจะผสมในส่วนของแป้งอเนกประสงค์กับน้ำเย็นนะคะจ๋าจะใส่ไข่แดงลงไปด้วยเพิ่มสีแล้วก็เพิ่มเนื้อสัมผัสให้กับตัวแป้งให้ความเหลวประมาณนี้เหลวมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะน้ำมันของเราร้อนแล้วนะคะเราจะนำผักที่เราเตรียมไว้นะคะมีหน่อไม้ฝรั่งแครอทแล้วก็หัวหอมลงไปเลยผสมให้เป็นผักสามสีใส่แล้วเราจะนำผักลงทอดนะคะครับผมเราต้องคีบค้างไว้ไม่งั้นเขาจะแยกถูกต้องนี่ติดเทมปุของเราดูดีตอนนี้นะคะเทมปุระผักรวมของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะสีสันสวยงามผักกรอบนะคะใช่แล้วและตอนนี้เนี่ยกุ้งของเราก็สุกพอดีเลยครับใช่แล้วปิดท้ายเนี่ยด้วยการเผาไฟสักนิดนึงให้ได้กลิ่นสมุกนะได้เลยนั่นสวยงามเอาละอุ้ยมันกุ้งเอาละสวยละโอเคองค์ประกอบของเราก็เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะเริ่มด้วยเดี๋ยวเราจะลงเส้น2สีก่อนเนาะเดี๋ยวจะวางกุ้งเลยนะคะนี่นะคะอีกส่วนนึงนั่นก็คือเทมปุระผักรวมนี่เดี๋ยวใส่ลงไปเลยเพิ่มความกรุบกรอบให้กับหมี่กะทิของเราใส่พริกทอดนะพริกทอดนะฮะ
อีกอันนึงนะคะเพิ่มความกรุบกรอบอีกอย่างนึงให้จานนี้สมบูรณ์นี้ขึ้นก็เป็นถั่วลิสงนะคะสุดท้ายพระเอกของเราน้ำซอสหมี่กะทิที่เราทำเอาไว้นะครับอุ้ยเป็นไงกะทิตุกตุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินเวอร์แน่นอนคนทำมันเก่งนะมีกะทิสองสีกับกุ้งแม่น้ำย่างเมนูสุดสร้างสรรค์ที่แปลงโฉมมีกะทิแบบดั้งเดิมให้มีความโมเดิร์นด้วยการทำมีสองสีจากบีทรูทและขมิ้นให้น่ารับประทานพร้อมกับซอสมีกะทิรสชาติเข้มข้นที่ทำจากอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีกินคู่ไปกับกุ้งย่างกะทิสมุนไพรเนื้อนุ่มเด้งและผักรวมเทมปุระกรุบกรอบนับเป็นความอร่อยที่ลงตัวสุดๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทำไม่ยากดูดีน่ากินสุดๆลองทำตามกันแล้วลงรูปมาอวดกันบ้างนะครับครั้งหน้าเราสองคนคู่หูดูโอที่ป๊อปที่สุดแห่งยุคจะมาเปิดครัวทำเมนูอะไรรอติดตามให้ดีๆนะคะแล้วพับกบเฮ้ยพบกับ Work From Home กินหรูอยู่บ้านบ๊ายบายHaley Konya.